สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลทรงเปิดเผยว่าพระองค์ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาในขั้นต้นสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรวมทั้ง BBC, CNN, New York Times, The Guardian รายงานว่าแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมว่าพระองค์ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งและขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาในขั้นต้นด้วยคีโมเจ้าหญิงแห่งเวลวัย42ปีทรงเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการวินิจฉัยของแพทย์ที่ตรวจพบโรคดังกล่าวเป็นเรื่องน่าตกใจมากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทรงเข้ารับการผ่าตัดใหญ่บริเวณช่องท้องในกรุงลอนดอนซึ่งในเวลานั้นทรงคิดว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่การตรวจอีกหลายครั้งหลังการผ่าตัดพบมะเร็งทีมแพทย์จึงถวายคำแนะนำว่าควรเข้ารับการเคมีบำบัดหรือคีโมพระองค์จึงเริ่มเข้ารับคีโมบำบัดซึ่งอยู่ในขั้นต้นของกระบวนการรักษาการแถลงผ่านคลิปวิดีโอด้วยพระองค์เองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเกิดข่าวลือแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการห่างหายไปจากสื่อและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์เป็นเวลาประมาณ2เดือนโดยก่อนหน้านั้นพระราชวังได้ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงทรงกำลังพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องและไม่ได้เป็นมะเร็งเจ้าหญิงเคทตรัสว่าพระองค์และเจ้าชายวิลเลียมทรงพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นส่วนตัวเพื่อครอบครัวที่ประกอบด้วยโอรสธิดาที่ทรงวัยเยาว์พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าพระองค์บอกโอรสธิดาว่าสบายดีและแข็งแรงขึ้นทุกๆวันด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่จะช่วยเยียวยาพระองค์ทั้งด้านจิตใจและพระวรกายหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้ครอบครัวของเราต้องการเวลาระยะห่างและความเป็นส่วนตัวขณะที่ข้าพเจ้าเข้ารับการรักษาจนจบสิ้นกระบวนการเจ้าหญิงเคทกล่าวทิ้งท้ายI wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous.The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time.It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirit.Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able.But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.